นุนโดยใหม่นีเวียเพอร์ไวท์ซูเปอร์มูสวันนี้เนี่ยนะคะมหาดไทยเนี่ยได้เสนอกับที่ประชุมครม.ค่ะเรื่องของอบต.การเสนอแปลว่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวคงจะอนุมัติออกมาตามนี้มหาดไทยส่งความเห็นไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการประเด็นเรื่องการปรับปรุงการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นมี6ฉบับนะคะซึ่งมหาดไทยบอกส่งไปให้กับกฤษฎีกาแต่กฤษฎีกาบอกว่ายังอยู่ที่มหาดไทยอันนี้ไม่เป็นไรค่ะมหาดไทยอยู่คลองหลอดกฤษฎีกาอยู่ไหนเดี๋ยวก็ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่ศูนย์ราชการอะลาทีนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะคือส่วนใหญ่กฎหมายเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพของคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่นให้คล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งพัฒนาไงพัฒนาปฏิรูปไงแล้วก็เพิ่มเติมไปนอกเหนือจากแก้กฎหมายท้องถิ่น6ฉบับแล้วเนี่ยเพิ่มเติมประเด็นที่เสนอไปคือการลดจำนวนสมาชิกอบต.ค่ะจากเดิมหมู่บ้านละ2คนก็เหลือหมู่บ้านละคนประหยัดงบประมาณไปได้ 4,700 ล้านบาท การลดจำนวนสมาชิกอบต.จากหมู่บ้านละ2ให้เหลือหมู่บ้านละ1ถ้าเธอเป็นรัฐบาลเลือกตั้งแบบพรรคการเมืองปกติอ่ะเธอทำไม่ได้ค่ะมีแต่จะเพิ่มมีแต่จะเพิ่มค่ะให้หัวคะแนนไงให้หัวคะแนนให้ลูกเมียหัวคะแนนไงฮะแต่รัฐบาลทหารที่ต้องการการปฏิรูปไปก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นถึงทำได้ คือการลดจำนวนอบต.ลงจากหมู่บ้านละ2คนหรือ1คนเนี่ยถ้าพูดกันในวงการท้องถิ่นก็เรียกว่าลดจำนวนการตายลง อ้าวแล้วเวลาจะไปดูงานอะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ลดลงใช่ไหมก็ลดลงคุณดิษฐาปรับกฎหมายท้องถิ่น6ฉบับยังอยู่ที่มหาดไทยนะคะถามว่าทันกรอบเวลาไหมก็บอกว่าถ้าถามว่าทันก็ต้องทันละค่ะเดี๋ยวมหาดไทยคงส่งมาเองอะนะคะส่วนหมวดเจี๊ยบค่ะหมวดเจี๊ยบวันนี้เนี่ยนะคะเดิมทีตอนแรกเนี่ยไปเจอคราวที่แล้วเนี่ย6กระทงทั้งยังไม่ได้ลอยกระทงเจอไป6กระทง6กระทงก็กระทงส่วนใหญ่ก็เรื่องการเอานำข้อมูลใส่ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นต่างกรรมต่างวาระกันไป6กระทงแต่วันนั้นหมวดเนี่ยไปกับ5ฝรั่งฉันจะนับนี่นะ1 2 3 4มันนับไม่ถึง5แต่ตำรวจปอทเขาบอกมากับ5ฝรั่งครับเอาฝรั่ง5คนมาด้วยมา observer แปลว่ามาสังเกตการอ้างว่ามาจากสถานทูตมาจากสถานทูตทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแกก็เลยทำเป็นแบบซื่อสัยอ่ะเขียนจดหมายไปยังสถานทูตที่หมวดเจี๊ยบอ้างว่ามาจากยูเอ EU อังกฤษอเมริกามาจากอะไรต่างๆนานาเนี่ย5ประเทศเนี่ยมาจาก EU อเมริกาสวิสออสเตรเลียอังกฤษและเป็นระดับเอกอัครราชทูตด้วยบอกว่าทั้งหมด5ฝรั่งเนี่ยมาจาก5ประเทศทางตำรวจเขาก็เลยถามไปว่าทาง5ประเทศเนี้ย5ฝรั่งเนี่ยเป็นทูตของประเทศอยู่จริงหรือเปล่าถ้าใช่ขอชื่อนามสกุลตำแหน่งที่แท้จริงกลับมาเพื่อจะได้ประสานกันทูตเนี่ยได้มอบหมายหรือทูตได้มอบหมายให้ใครมาหรือเปล่าส่งชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่มาจะได้ประสานกันแต่ถ้าคุณเห็นรูปดังกล่าวใบนี้แล้วทั้ง5สถานทูตนี้เนี่ยบอกกับเราว่าพวกนี้ไม่ใช่5ฝรั่งของเขาเลยก็ให้ไปแจ้งความเลยพวกนี้แอบอ้างเอออย่างนี้เลยเธอก็ทำให้เกิดความเสียหายใช่ให้เกิดความเสียหายกับสถานทูตนั้นๆเพราะว่าทูตเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศเวลาจะส่งใครมาเกี่ยวข้องกับกิจการภายในของประเทศต่างๆเนี่ยต้องแจ้งเจ้าของประเทศนะอันนี้มันสิทธิสภาพนอตอนาเขตนะซึ่งเราไม่มีนะยุคนี้ใช่แล้วซึ่งต้องไปถามไม่แน่เสื้อจอมเบลลิงอะยุคเดียวกับสอสภามอนอะใส่โก้ใส่ล็อกโก้อะไปถามไปใช้ตากระรอกใช้ดีไม่หยอกฉันจะบอกให้แล้วเจี๊ยบมันยิ่งโดยสามกระทงแต่หมดเจี๊ยบวันนี้โพสต์อีกนะก็นั่นน่ะบอกว่านิตยสารบอกว่านิตยสารที่ปิดไป3หัว3เล่มเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลคสช.นี่แหละนายกประยุทธ์ถึงได้พูดแบบว่าไม่ใช่ล็อกมันเปลี่ยนไปแล้วเจี๊ยบคือแต่นี่แกอย่างเดียวที่แกไม่ได้พูดคือชื่อเจี๊ยบนิตยสารกระดาษในต่างประเทศก็ปิดไปเยอะเหมือนกันนะรัฐประหารกันป่ะไม่มีรัฐประหารของจีนเนี่ยยังครบจีนอยู่เลยนี่เจี๊ยบก็เลยเนี่ยเจี๊ยบก็โดนอีก3กระทงอ่ะก็คือต่างกันต่างวาระเดี๋ยวเจี๊ยบก็จะสะสมกระทงไปเรื่อยๆนะกระทงไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้แกก็บอกว่าคุณเจี๊ยบแกก็บอกว่าอย่างนี้แกบอกว่ายิ่งบิ๊กตู่อยู่นานเท่าไหร่ความสิ้นหวังยิ่งมาถึงคนไทยมากขึ้นเท่านั้นเจี๊ยบบอกว่าไม่มีรัฐบาลดีๆที่ไหนในโลกหรอกที่อยากให้ประชาชนของตัวเองไม่มีความคิดเชื่องเลยนะควบคุมก็ง่ายรับคำสั่งอย่างเดียวไม่กล้าโต้ไม่กล้าแย้งมีแต่เผด็จการที่ทำตัวมีแต่เผด็จการทั้งนั้นแหละที่เห็นประชาชนที่อยากให้ประชาชนทำตัวเป็นหุ่นยนต์เดินได้เนี่ยแหละเจี๊ยบก็สั้นๆแค่นี้แล้วกันนะเจี๊ยบนะเพราะถ้าฉันอ่านเจี๊ยบหมดฉันอาจจะติดคุกไปอีกกระทงนึงก็คือซัดรัฐบาลทุกวันคือตอนนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็ส่งเจี๊ยบเนี่ยมาเป็นแม่ทัพหญิงไปยืนที่หน้าค่ายเลยนะไปยืนที่หน้าค่ายเลยนะขี่ม้าไม้อ่ะขี่ม้าไม้อ่ะ
ขี่ม้าไม้แล้วก็ถือไอ้เนี่ยไม้ขวานไปยืนที่หน้าค่ายแม่แม่มดน่ะนะขี่ม้าไม้น่ะไปยืนที่หน้าค่ายอ่ะแล้วก็ไปทุกวันคั่วไปที่หน้าค่ายทุกวันแล้วก็ไปซัดๆๆๆๆๆๆพลเอกประยุทธ์แล้วก็ขี่ม้าไม้กลับทุกวันถ้าดําเนินคดีก็บอกว่าแกผู้หญิงแกผู้หญิงในขณะขี่ม้าไม้ส่วนโครงการต่างๆในยุคนี้ก็เดินหน้าไปเยอะนะฮะเดี๋ยวสรุปให้นิดนึงเพราะว่าวันที่21นี้ก็จะไปเริ่มในการก่อสร้างเฟสแรกของรถไฟไทยจีนนะครับลองมาดูข้างหลังครับว่าโครงการตามแผนของกระทรวงคมนาคมแผนปฏิบัติการปี59นะครับว่าไงเอาเฉพาะปี59นะว่าไงฮะปกติโครงการเหล่านี้เราจะเห็นมาก็คืออยู่ในกระดาษอะอนุมัติแล้วอยู่ในแผนเอาอยู่ในแผนเอาตอนเมื่อไหร่จะสร้างเอาก็อยู่ในแผนอยู่ในแผนอยู่ในแผนตลอดแต่ปัจจุบันเนี่ยไปดูครับด้านเอาด้านนี้ก่อนนะครับที่เห็นเขียวเนี่ยนี่คือ10โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วครับทำไมต้องใช้สีเขียววะไฟเขียวไงก่อสร้างแล้วนะครับก่อสร้างแล้วก็คือเทอิฐเทปูนตอกหมุดเช่นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอันนี้อีกเฟสหนึ่งใช่ไหมรถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระขอนแก่นรถไฟสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีไปแล้วสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงโอ้ยเหรอมาลาดพร้าวสำโรงเหรอมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุธมอเตอร์เวย์บางปะอินสระบุรีโคราชโอ้นี่ไปเยอะแล้วด้วยเสร็จไปเยอะแล้วด้วยมอเตอร์เวย์บางใหญ่บ้านโป่งกาญจนบุรีอันนี้เวงคงเวนคืนอะไรมีหน้ากาญจนบุรีตัวนี้ราคาขึ้นเหรอถ้าเทียบเรือชายฝั่งท่าเรือแหลมฉบังครับโครงการพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังอันนี้คือเริ่มก่อสร้างแล้วนะฮะนี่เฉพาะที่อยู่ในแผนปี59แล้วทำแล้วนะครับที่รอให้ครม.เห็นชอบเพื่ออนุมัติให้เซ็นสัญญาก็คือสีเหลืองสีเหลืองฮะคราวนี้สีเหลืองรออันนี้ประมูลเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่อนุมัติให้เซ็นสัญญาสีเขียวคือไฟเขียวแล้วสีเขียวคือสร้างแล้วสร้างแล้วสีเหลืองนี่ก็อนุมัติแล้วแต่ว่ารอแค่เซ็นสัญญาแล้วทำไมพื้นหลังมีเหลือบๆเขียวๆอ่ะแปลว่าคนให้รอก่อนคือทหารถูกไหมก็รอเช็คราคาไงเป็นยังไงไปประมูลมาเนี่ยประกอบไปด้วยรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระทางคู่ช่วงนครปฐมหัวหินทางคู่ช่วงประจวบชุมพรทางคู่ช่วงรบบุรีปากน้ำโพนะครับส่วนที่คาดว่าจะประมูลได้ปี61 2โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อหัวลำโพงแล้วก็สายสีม่วงเตาปูนราชบูรณะครับอันนี้จะประมูลได้ปีหน้าส่วนรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายช่วงกรุงเทพโคราชเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยจะเริ่มก่อสร้าง21ธันวาคมนี้ช่วงแรกก็คือช่วงกลางดงนี่ครับจะเห็นได้ว่าโครงการเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มศึกษาในยุคนี้นะศึกษากันมานานแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่อยู่ในกระดาษอยู่ในแผนแต่ปรากฏว่าอนุมัติพวกแล้วเดินหน้าก่อสร้างเนี่ยตายจริงแล้วทั้งหมดนี้ตั้งหลายฝั่งสีเหลืองกับฝั่งสีเขียวรวมไม่กี่ตังค์จ้ะโอ้มูลค่าหลายแสนล้านฮะแล้วทั้งหมดเนี้ยมันพิสูจน์ว่าไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายเฉพาะเพื่อกู้เงินเป็นกฎหมายเฉพาะแล้วอยู่นอกงบประมาณไงเหมือนที่รัฐบาลชุดก่อนทำถามว่าโครงการใหม่ทั้งหมดไม่หรอครับบางโครงการก็อยู่ในรัฐบาลตั้งแต่ชุดอภิสิทธิ์ก็มียุคยิ่งลักษณ์ก็มียุคยิ่งลักษณ์นี่อ้างว่าต้องทำเหล่านี้ต้องออกเป็นกฎหมายเฉพาะกู้เงินแต่ยุคนี้ก็ทำแต่ไม่ต้องออกกฎหมายเฉพาะเพื่อกู้เงินประมาณปกติมันก็ทำได้ไงใช่ใช่ใช่ทั้งหมดกี่แสนล้านนะคะประมาณโอ้ประมาณเนี่ยประมาณ 4-5 แสนล้านอ่ะอับติดๆถ้า 500,000 ล้าน 10% เท่าไหร่คะ 10% ก็เท่าไหร่ล่ะ 50,000 คำนวณไม่ค่อยเป็นอ่ะ 10% เท่าไหร่ 50,000 50,000 ล้านเอ้ย 50,000 นี่มัน50,000 10% 50,000 ล้านนั่นน่ะกระสุนดินดำเหรออืม50,000 ล้านน่ะเพราะนั้นถูกยึดไปเท่าไหร่นะถูกยึดไปเท่าไหร่ถูกยึดไป 47,000 46,000 46,000 แล้วฟาดข้าวไปเท่าไหร่ 400,000ยังตามยึดกลับมาไม่ได้เลยยังตามยึดกลับมาไม่ได้เลยนี่ไงคือว่าเราไม่ต้องการนักการเมืองที่ใช้สภาอนุมัติโครงการแล้วก็กินเปอร์เซ็นต์เราต้องการให้ภาษีของเรานั้นเข้าไปสู่โครงการทั้งหมดเหล่านี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันสร้างงานมันสร้างเงินให้กับเราเราไม่ต้องการให้ใครเนี่ยมาโกงเราต่อไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นการเมืองในยุคข้างหน้ามันเป็นการเมืองที่มาจากใจของประชาชนประชาชนต้องเรียนรู้ภาษีของเราทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้โรงเรียนถนนหนทางรถไฟรถไฟเหล่านี้ไม่ใช่แค่บรรทุกคนบรรทุกของแต่มันบรรทุกความฝันความหวังและอนาคตของเราและลูกหลานของเราการเลือกตั้งเที่ยวนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งเพื่อเราการเลือกตั้งเที่ยวนี้เป็นการเลือกตั้งเพื่ออนาคตของเราเพราะกว่ารถไฟจะเสร็จคนที่ใช้คือลูกหลานเราลูกหลานของเรา
อย่าให้ใครมาโกงเงินเราต่อไปอีกแม้แต่สตางค์แดงเดียวแล้วนี่ขนาดทุกวันนี้ต้องตั้งงบประมาณใช้หนี้ข้าวนะปีนึงหลายหมื่นล้านนะต้องทยอยใช้หนี้นะโอ้ถ้าไม่ได้ไปใช้หนี้ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหขาดยิ่งรักเหมือนขาดแม่ก็แพ้แต่เร็วสิพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ